ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสิ่งที่นักทำเพลงต้องมีของมันต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับใน EP นี้เราพูดถึงเครื่องดนตรีแน่นอนแหละเวลาที่เราทำเพลงใช่ไหมเราก็ต้องใช้เครื่องดนตรีในการทำสร้างเสียงเพลงตรงนั้นออกมาด้วยทีนี้เนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าก็ใช้แซมเอาก็ได้นี่ใช่ไหมในการทำเดโมเบื้องต้นเนี่ยสามารถทำได้แน่นอนนะครับใช้แซมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนทำเดโมเนี่ยอย่างน้อยเราก็ควรที่จะมีกีตาร์อยู่สักตัวหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดให้เราไปนั่งเขียนมิดี้เป็นลายกีตาร์ขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะได้ความตลกแปลกๆออกมานิดนึงคือมันอาจจะเหมือนคาราโอเกะเทียนหมีมี่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างน้อยเราควรที่จะต้องมีกีตาร์สักตัวหนึ่งนี่ถามต่อไปว่าแล้วมันต้องเกรดไหนล่ะถึงจะสามารถนำมาใช้ในการทำเพลงได้นะครับถ้าในขั้นเดโมเนี่ยจริงๆแล้วกีตาร์งบประมาณสัก 4,000 ถึง 5,000 อะไรเงี้ยก็สามารถนำมาทำเพลงในขั้นเดโมได้แล้วนะคือลองหาดูว่ากีตาร์ตัวที่มันสามารถปรับทัชชิ่งได้เพื่อที่ทำให้โน้ตในเฟดข้างในเงี้ยมันไม่เพี้ยนครับบางทีเราตั้งสายตรงแล้วกีตาร์ถูกๆอะไรเงี้ยพอไปเล่นเฟดข้างในมันเพี้ยนอะไรเงี้ยนะครับลองหาดูตัวที่เฟดมันไปเล่นโน้ตข้างในเฟดข้างในแล้วเนี่ยมันไม่เพี้ยนอันนั้นก็สามารถที่จะเอามาใช้ในขั้นเดโมได้แล้วนะครับแล้วถามต่อไปว่าถ้าเกิดเป็นขั้นที่เราทำมาแล้วเป็นมาสเตอร์เลยล่ะออกเพื่อที่จะเอาเพลงออกไปให้คนฟังเลยล่ะแค่ไหนมันถึงจะพอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาเบื้องต้นนะงบประมาณสัก10,000กว่าบาทไม่ถึง20,000เนี่ยสำหรับกีตาร์หรือว่าเบสอะไรเงี้ยเพียงพอแล้วนะครับเพียงพอที่จะสามารถนำมาใช้บันทึกเสียงในการทำเป็นมาสเตอร์เพื่อให้คนฟังโดยทั่วได้แล้วนะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะสมัยเนี้ยเครื่องไม้เครื่องมือในการปรับคอมพิวเตอร์มิวสิกมันมีเยอะมากปลั๊กอินมีเยอะมากนะครับเราสามารถใช้งบกับเครื่องดนตรีแค่ตรงนี้ก็อยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วอยากให้ไปใส่ใจเรื่องคาแรคเตอร์แล้วก็เอกลักษณ์ในตัวเพลงที่เราทำออกมามากกว่าว่าแนวดนตรีของเราเนี่ยเราต้องการเครื่องดนตรีที่มันคุมโทนอยู่ในลักษณะไหนไปเลือกเครื่องดนตรีที่มันเข้ากับโทนตรงนั้นมาใช้มากกว่ายี่ห้อก็เกี่ยวนะครับ Fender อาจจะแพงไปอ่ะเป็น Squier อะไรเงี้ยหรือว่าต้องการให้มันหนักแน่นขึ้นมาอ่ะลองเป็น Epiphone ก็ได้นะครับในงบที่มันถูกลงมาอาจจะไม่ต้องไปเลือกเครื่องดนตรีที่แบบโหมันแพงมากอะไรเงี้ยลองประหยัดเซฟงบตรงนี้ได้นะครับก็อยากให้คุมโทนเกี่ยวกับเรื่องการเลือกเครื่องมามากกว่าที่จะไปสนใจเรื่องงบนะครับงบเนี่ยลองตั้งไว้หมื่นต้นๆเนี่ยสามารถครอบคลุมได้ทั่วทั้งหมดแล้วแหละนะครับลองไปปรับจูนเอาในคอมพิวเตอร์มิวสิกทีนะครับปลั๊กอินเนี่ยสมัยนี้ช่วยคุณได้แน่นอนนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่คุกกี้มิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทครับผมสวัสดีครับ